มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์เสวยพระกยาหารกลางวันที่บ้านกิจเสรีจังหวัดลำปางโดยมีพลโทนายแพทย์มงคลจิวะสันติการและครอบครัวถวายการต้อนรับบ้านกิจเสรีเป็นบ้านที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในย่านศกตุ๋ยอำเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปางซึ่งขณะนี้ได้รับการปรับปรุงให้เป็นอาคารที่สะท้อนถึงสถาปัตยกรรมศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของจังหวัดลำปาง